ทุกคนคะวันนี้เนี่ยอลังการมากเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดวันนี้คือวันหยุดของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องแพ็คของเราก็จะมีเวลาจัดเตรียมเมนูมาหัศจรรย์ในวันนี้เพราะปกติเนี่ยพอเราแพ็คของอ่ะเราจะต้องตื่นแต่เช้าแล้วก็มานี่เลยอ่ะแต่วันนี้มีแพ็คที่เหลืออีก10กล่องเองก็เลยมากินได้นุ่นๆมากินเร็วทุกคนอันนี้คือข้าวเช้าของโบนะเพราะว่าอยากกินอย่างนี้มาตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสเพราะว่ายุ่งๆอ่ะหูอิสกูดมากๆเลยนะต้องขอบอกและวันนี้เนี่ยตรงกลางคือส้มตำหูลุงน้อยวันนี้อร่อยมากอร่อยทุกวันปกติอ่ะโบจะไปเทียนทะเลเพื่อที่จะไปซื้ออาหารแต่วันนี้โบเลือกร้านใหม่เพราะว่าลองหลายๆร้านดูครับวันนี้ครับและร้านนี้อร่อยมากยอดกุ้งโลละ500ได้8ตัว550โบขอโทษจริงๆแต่ว่าโบคงรอลุงน้อยต่อไปไม่ไหวโบหิวข้าวหน่อยเท้ากินเลยก่อนล่ะนี่อะไรหอยเหรออันนี้หอยแมงผู้อันนี้ปลาหมึกเพื่อนอันนี้ปูอลาสก้าสุดยอดเลยบอกเลยว่าคลิปนี้น่าจะไม่ได้พูดเหมือนกินฉลองหยุดงานอะกินอันนี้โบจะเป็นคนประเดิมกุ้งตัวใหญ่เท่าหน้าโบเองใครคือสาวกของคนรักหัวกุ้งบ้างส้มตำเขาดีไม่เค็มเลยนะอืมใช่ถ้าไปกินบางเจ้าเปรี้ยวปูเค็มปูงั้นโบอาจจะไม่ได้คุยกับลุงน้อยนะโอ้โหกุ้งสดมากซื้อจากเทียนทะเลหมดเลยนะทุกคนเพราะว่าบ้านเราใกล้ซีฟู้ดอะโอ้โหหุยลุงน้อยอร่อยยังไม่กินอย่ารีบไปมันกินได้น้อยกินไปถึงสัก5โมงเย็นอะขอตัวนึงลุงน้อยเอาไปไหนกินอร่อยมากไม่ค่อยกล้ากินมะปูไม่ลุงน้อยจะตกเฟรมเลยไปลุงน้อยเข้ามาอีกนิดนึงคือสดมากทุกคนคือหัวแบบหัวมันมากอ่ะโหอันนี้คือโลที่ใหญ่ที่สุดนะ550ได้8ตัวอันนี้เหมือนเรากินฉลองกันอยู่ฉลองหยุดงานเจ๊บอกทำงานอาทิตย์ละ3วันแต่ความจริงแล้วประมาณ7วันแต่มีโบนัสว่าหยุดอาทิตย์นึงแล้วเนี่ยอาทิตย์นี้ขอหยุดแล้วไม่ไหวทำไปเถอะได้ตังค์ใช่จะได้รวยไวๆใช่จะได้รวยไวๆลุงจะได้สบายไม่ได้หวังอะไรลุงไม่ไหวแล้วลุงน้อยทำหน้าที่อะไรเจเนอเรลเบสลุงน้อยหยิบนี่หน่อยลุงน้อยหยิบนี่หน่อยลุงน้อยปากกล่องหน่อยอย่าที่เขาเรียกมาสัญญาที่แรกมันบอกว่าไม่ต้องทำอะไรให้ลุงน้อยมานอนเฝ้าบ้าน ทำไปทำมายามก็เป็นเว้ยเปิดประตูรั้วตรงของเอ้ยพี่จริงดีนะลุงน้อยขับรถไม่ได้ถ้าขับได้อะดีนะ จะแจดูอยู่ฮะแจดูอยู่ไม่ใช่พูดอะไรเด้อคนยังไม่ได้มาพูดบาชอบเนี่ยนี่กินเหรอเสียใจด้วยเนี่ยเนี่ยเลี้ยงลูกไม่มีใครอยู่กับบีบีหอยนางรมนะฮะบ้านเราเนี่ยเริ่มเป็นสาวกของหอยนางรมเนื่องจากคุณเบนส่งมาแต่อันนี้ไม่ใช่ของคุณเบนถ้าที่เขาส่งมาให้มันจะบับเบอร์ตัวใหญ่มากเยอะๆเต็มแบบอันนั้นคือแบบไม่ตามตัวนี้ยังไม่เท่าตัวนั้นอันนี้อ่ะนี่เข้าปากไม่ได้กินไปเรื่อยๆไม่ต้องเร่งเดี๋ยวมันอิ่มโอ้ยเพื่อนๆก็มาอยากจะกินก็ไม่รู้จะไปให้ที่ไหนนะขอโทษทีนะวันนี้เราเป็นปาร์ตี้ลับๆซื้อหมดทั้งหมดเนี่ย900ไม่รวมส้มตำมีปลาหมึกมีกุ้งมีหอยนางรมกับหอยน้ำผู้ก็ถือว่าถูกอยู่มากมันอร่อยมากเลยอะหอยนางรมอะงงเหมือนกันสั่งเจ้านั้นดีกว่านะโอ้โหเดี๋ยวสั่งเลยตัวมันใหญ่บอกเลยว่าเด็ดมากเจ้านั้นอะแล้วกินทีคือเต็มปากบ๊อบเข้าไปมันแล้วอมไว้ ไม่ต้องเคี้ยวเดี๋ยวละลายจากสุราษฎร์เราซื้อมาเลี้ยงได้ป่าวหอยนางรมจะเลี้ยงหอยนางรมสั่งมาเลี้ยงกินกันกินไม่ตรงหรอกถ้าเลี้ยงเองอ่ะกุ้งตัวใหญ่เท่าหน้าเลยตัวนี้น่าจะหัวแบบเน้นๆเลยดูดิกุ้งตัวเนาะโอ้กุ้งเรายังไม่ได้เป็นแบบมืออาชีพนะคะทุกคนถ้ามืออาชีพเนี่ยเขาจะบรรยายแล้วก็กินไปให้ผู้ชมดูไปเราเน้นหิวของกินเรียกได้ว่าต่างคนต่างกิน
ดูหัวมันเนี่ยตอนแรกก็ซื้อ2โลแล้วรู้ไหมถ้า2โลน่าจะตายได้เลยตายไม่ใช่กุ้งนะฮะเราเนี่ยแหละไม่ได้ผุดได้เกิดแล้วโบเห็นคนชอบเอากุ้งแบบนี้มากินเป็นแบบกินแบบซาซิมิเยอะมากอะแบบสดๆอะกินได้ปะมันมีพยาธิปะกุ้งแบบเนี้ยเขาบอกว่ากุ้งแบบนี้มีพยาธิเยอะน้ำจืดก็มีแสดงว่ามาจากน้ำจืดน้ำเค็มไม่ค่อยมีกุ้งไอเนี้ยกุ้งอันเล็กๆที่เอาไว้ทำกับข้าวเขาเรียกว่ากุ้งอะไรกุ้งปล่อยกุ้งเต้นไม่กุ้งที่มันโดดยิ่งๆไม่กุ้งที่มันไม่ใช่หัวแบบเนี้ยมากุ้งที่ทำกับข้าวเขาเรียกว่ากุ้งอะไรเออกุ้งไม่ใช่กุ้งแชบ๊วยเหรอกุ้งลายเสือกุ้งแม่น้ำกุ้งอะไรก็มีทำไมเหรอไอ้กุ้งนี้อยู่ในทะเลหรืออยู่ในแม่น้ำอยู่บนแต่ละคน รู้เลยรู้ภูมิบ้านเราเลยว่าเป็นยังไงเจ้าน้ำอะไรอ่ะน้ำอารมณ์ก็ได้เผื่อคนไหนอยากกินเราจะได้ยั่วสดๆเลยนะน้ำบ้าแก่ให้ตัวนึงนะเอาบ้าแก่ให้เอาอ่ะมันจะมาหาอีกถ้าอย่างนั้นก็ไม่พอกินละบอกว่าเรากินหมดeverythingที่อยู่ตรงหน้าเรากินหมดแน่นอนน้องน้อยชอบกินอะไรมากที่สุดในอาหารกุ้งเต้นผมไม่กล้ากินอ่ะมันเข้าไปเต้นในปากเรานะกำลังครอบอ่ะเดี๋ยวปูว่าปูไม่กินอ่ะเนื้อมันจะไม่ใหญ่อย่างนี้แต่มันกินแล้วมันแบบง่ายอร่อยอ่ะธรรมชาติปูทำไม่ได้จริงปูดูในมักแบงของเกาหลีทุกคนที่มันแบบว่าที่เขาจะเอากุ้งอ่ะแล้วก็แบบยังไม่ตายแล้วคือแกะแล้วกินเลยแบบโอ้บอกว่ามันน่าจะอร่อยมากๆแต่บูทำไม่ได้อ่ะเพราะว่าใจบูไม่ถึงแต่บูว่ามันน่าจะอร่อยมากเนี่ยเขาทำแบบนี้สมมติกุ้งเนี้ยยังไม่ตายว่าเขาแบบหักหัวเลยแล้วก็กินเลยบูว่ามันน่าจะสดแบบแค่นี้ก็อร่อยแล้วอ่ะแต่ถ้าทำแบบนั้นน่าจะสดแบบโอ้โหสดแบบสดใสเลยอ่ะหัวกุ้งคือไม่ได้เลยอ่ะใครจะเอาไปจากโบไม่ได้ใครที่ไม่กินหัวกุ้งคือโบขอพูดเลยนะคะว่าพลาดเกิดมาแล้วพลาดเลยโหอิ่มยังไงวะอย่าพึ่งกินอะไรไม่ได้มากมันเป็นยังไงท้องมันจะอืดมันได้ออกมาผอมลงแล้วเหรอฮัลโหลอยากต้องกินนะห้ามผักต้องกินประมาณตีสองตีสามอ่ะทำไมท้องมันจะได้เอาเยอะๆใครจะนั่งกินข้าวกลางคืนถ้าอย่างนี้มันจะตื้อๆตาๆเมื่อเช้าตื่นกี่โมงสายเจ็ดโมงตอนแรกลุงน้อยมาอยู่กับเราแรกๆลุงน้อยตื่นประมาณตีสี่เพราะว่าไม่มีอะไรทำตื่นมาวิ่งแล้วก็พักผ่อนอยู่อย่างเงี้ยประมาณเดือนนึงแล้วแกบอกว่าเบื่อมากเลยไม่มีอะไรทำเลยวันๆไม่ได้พูดกับใครเลยตอนนี้ตื่นเจ็ดโมงแล้วอ่ะมันไม่อยากจะลุกอ่ะมันบิดไปบิดดีแล้วดีแล้วดีแล้วตอนแรกอยากหางานทำเมื่อก่อนตีสองเอาแหละขยับไปขยับมาอยากให้แจ้งเดี๋ยวนี้จะรีบแจ้งไปไหนวะเดี๋ยวมันมากันอีกอ่ะ แจ้งบอกว่าเช้านะคะทุกคนตรงนั้นดอกดูพุ่งมันมาแล้วไม่ได้ทำอะไรแล้วเนี่ยคือถ้าเห็นหน้าโบหรือหน้าแจ้งก็คือมาทำไอ้นี่นะก็คือมีงานเปิดประตูเขาก็เรียกแล้วน้อยเรียกเก่งใครแจ้ง CEO CL อะไรน่ะทีหลังไอ้บิวมาเอาแล้วจนหน้าใจแล้วทีหลังไอ้บิวตังค์ให้บอกไม่เอาเลยทำไมล่ะให้มันเก็บไว้ไปบวชให้เราเดี๋ยวพอเราครบกำหนด25เราก็จะบวชละทุกคนคะวันนี้ก็เป็นวันฉลองเราเลิกงานกันวันนึงนะคะเราไม่มีงานวันนี้วันนึงเราก็เลยมานั่งฉลองกินกันต้องขอตัวกันไปเท่านี้เดี๋ยวสิเอากินได้เป็นไงอยากจะพูดหอยนางรมเอามาทำอะไรบ้างถ้าตัวใหญ่ย่างปกตาฮะปกตาแล้วตกโบะมากน้ำจะขาวอิ่มแล้วว่ะแข็งใจอีกหน่อยแข็งมากเนี่ยมึงร้ายไม่ดีนะแข็งมากแม่จะไม่ทำอะไรเลยไม่ได้มึงเลยเฮ้ยหัวเอาหัวโบะก็เอานี่ไงหยุดเฮ้ยลุงน้อยเรากินหมดว่ะบอกเลยไม่ใช่คนแล้วเนี่ยเนี่ยน้ำจิ้มน้ำเนี่ยอร่อยพอได้ทุกร้านคือพอได้หมดแหละถูกละดูตรงน้อยมาบังไปแต่กระถิ่นเจ้านี่สู้เจ้าแรกไม่ได้นะขาโบ๊ะเลยหมาเลยเนี่ยโบ๊ะไม่สี่ตัวเลยคนละสองอยากกินของไอ้นั่นอ่ะโบ๊ะในเบนซ์ประเทศนั้นอ่ะในเบนซ์ประเทศไทยนี่แหละมะ
หน้าของเราตอนแรกกับหน้าของเราตอนนี้ช่างต่างกันเลยเห็นอะไรก็อิ่มไปหมดละพอแล้วพออิ่มหมดดิน้อยไปอีกหน่อยก็หมดแล้วไม่ค่อยคานไว้ก็ได้เดี๋ยวก็หมดมึงตัวกูตัวมึงตัวกูตัวพออวสานไอ้โบบอกเพื่อนยังไปแล้วอ่ะยังเพื่อนขามาลาเฮ้ยวันนี้กินหมดบ๊ายบายบ๊ายบายด้วยนะบ๊ายบายค่ะวันนี้เป็นวันหยุดบ๊ายบายเดี๋ยวไปต่อข้าวผัดอีกคนละจานใช่ค่ะต่อข้าวผัดอีกค่ะที่ข้าวสารบ๊ายบายใช่เด้อบ๊ายบายแล้วอยากกินอะไรคอมเมนต์มาบ๊ายบายคนบ๊ายบายบ๊ายบาย